ครับสมัยก่อนหลวงพ่อสักยังไงวัยรุ่นสักอักขระสี่ตัวอีกวิธีก่อนสักตักน้ำอะไรก็พอสักเสร็จแล้ว สักด้วยเข็มเย็บผ้าไม่ได้สักด้วยเข็มสักอะไรหรอกผูกเข็มสองเล่มคู่เข็มเย็บผ้าเนี่ยแล้วก็ถ้ากระปุกเข็มปุกเข็มเสร็จแล้วก็สักการสักนี่ไม่ใช่ทิ่มไปอย่างเดียวนะท่านจะภาวนาทุกอักขระนะอักขระทุกอักขระต้องลงในตัวเราหมดเลยนะท่านภาวนาลงไปแล้ว สักเสร็จแล้วก็สมมติว่า20 คน 20 คนก็สักหมด20 คนใช่ไหมท่านก็ลงก่อนลงใช้ความมือลงต้องลงให้ครั้งหนึ่งพอสักเสร็จนะความมือลงเสร็จแล้วก็ไปจนครบ20 คนแล้วเสร็จแล้วอ่ะให้ไปตักน้ำในคลองอ่ะน้ำไหลไปทางนั้นให้ตักให้หันไปทางนั้นน้ำไหลลงก็หันหน้าไปทางนั้นพร้อมใจกันให้จับมือกันทั้ง20 คนจับมือตักแล้วท่านก็มาทำน้ำมนต์สมัยนั้นก็จะมีฤาษีตำหมากอ่ะวัดหลวงพ่ออยู่ที่ฤาษีองค์นี้เสียนหักแล้วท่านมาต่อท่านมาตอบแล้วท่านทำน้ำมนต์ให้เอาฤาษีองค์นี้ลงไปในขันพอท่านทำน้ำมนต์นี่น้ำมนต์นี่เดือดเลยนะเดือดปุ๊บขึ้นมาให้เห็นเลยอันนี้เคยเห็นเดือดทำน้ำเดือดขึ้นเลยเป็นไอเลยอ่ะเออแต่เป็นไอเลยเห็นแต่เป็นฟองขึ้นเป็นไอเลยหัวก็มันท่านเนี่ยไม่ได้ใช้พลังจิตธรรมดาที่พลังฌานนั่นเลยนะที่ท่านทำเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนควันก่อนดิควันก่อนแล้วมากินน้ำมนต์ที่หลังใช้อะไรอีโต้ควันด้วยอีโต้โต้หัวตัดถ้าใครที่คนที่สักก่อนจะอยู่หน้าจะยืนสองแถวคนที่สักก่อนยืนอยู่หน้าจะโดนก่อนจะโดนควันก่อนแล้วสมมติว่า10 คนโดนไปก่อนอีก10 คนจะอยู่หลังให้ภาวนาไว้แล้วถามว่ามีดีอะไรท่านบอกว่ามีดีอะไรท่านบอกเราก็บอกว่าหนังเหนียวนี่ท่านบอกว่าครูดีครูดีเรามีอะไรเรามีครูดีมีแม่ดีครูดีท่านก็ควันปุ๊บท่านบอกเหนื่อยนะควันพวกเราการควันเนี่ยทำให้รถทะเบียนอะไรไม่เกิดความมั่นไอ้น้องมาเขียนแล้วขู่แล้วด้วยนะรถทะเบียนให้ประกาศ13เข็มแน่นอนรถทะเบียนให้ประกาศได้กลัวไหมตอนนั้นมันก็นิดๆนะนิดๆเพราะว่ายังไม่โดนเขาจริงๆไม่มั่นใจเต็มที่ไม่มั่นใจเต็มที่มังบอกทะเบียนรถให้พี่ประกาศขยับแล้วเสร็จแล้วก็ไปกินน้ำมนต์กินน้ำมนต์ท่านบอกกินน้ำมนต์แล้วจะไม่ขัดไม่ยอกไม่ขัดกินน้ำมนต์แล้วก็เสร็จพิธีน่ะแล้วก็ให้รับแล้วก็ขอไว้ข้อหนึ่งคือข้อกาเมสิทธิ์ทุกคนให้รักษาศีลข้อกาเมอย่าผิดศีลข้อนี้ข้อ3ให้มั่นรับรองไม่เป็นไรเราสักแล้วเนี่ยไปโดนแดดนี่ไม่ได้นะมันคันจิ๊บไปหมดเลยนะมันแปลกนะคันพอเตื้อยต้องถ้าโดนแดดนี่ต้องหาเสื้อมาใส่เลยคันแล้วปัจจุบันนี้โดนได้ยังได้แล้ววันนี้โดนได้แล้วอันนั้นเป็นตอนใหม่ๆนะระยะแรกๆอ่ะโดนก็เขาบอกว่าว่านก็ไม่มีว่านนะก็ไม่ได้ส่งก็เราไปขนหมึกด้วยตัวเราเองเราฝึกหมดกีหมึกกินอ่ะเท่าหัวก้วงมือเนี่ยขนเวลาท่านจะสักก็ท่องคาถาท่านก็เป่าเตกหมึกอีกทีขนาดแค่นั้นอ่ะที่จำได้นะ